ก็การอบรมครั้งนี้นะครับก็มาด้วยความหวังว่าจะได้แนวทางใหม่ๆที่นำไปใช้และมีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผลกับเด็กๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เป็นครูอยู่ก็เป็นครูมาหลายปีแล้วก็ทุกวันที่เราสอนเนี่ยเราก็เกิดคำถามว่ามีเด็กกี่คนที่ได้สิ่งที่เราพยายามที่เขาจะไปที่เราจะให้เนี่ยแล้วนำไปใช้เพราะว่าทุกครั้งที่เด็กๆ เขาตั้งคำถามกลับมาก็คือเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปทำไมหรือแม้กระทั่งเราคุยกับพรรคพวกวิชาเหล่านี้ที่เราเคยเรียนตอนระดับมัธยมเนี่ยคือหลายคนลืมมันไปหมดแล้วก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะไอวิชาต่างๆที่เรากำลังสอนกันอยู่เนี่ยตกลงมันมีประโยชน์ไหมก็มาอบรมครั้งนี้นะครับก็ได้แนวทางกลับไปแล้วก็ที่สำคัญคือหลักของการสอนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่เด็กได้นำไปได้ใช้ประโยชน์จริงๆได้ความรู้จริงๆก็ต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปครูเองก็ต้องเป็นในฐานะครูก็ต้องเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแล้วก็อาจารย์เป็นผู้ที่มีความลึกซึ้งในเรื่องนี้จริงๆนะครับแล้วก็อยากให้คุณครูทุกคนมาได้รับฟังแนวการสอนแบบนี้มันเป็นทฤษฎีที่เราเคยเรียนกันแต่ว่ามันเป็นจริงได้แล้วก็คิดว่าเราคงไม่ต้องเหมือนใครเราคงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างความแตกต่างแต่ที่สำคัญก็คือเราสามารถทำให้เป้าหมายของเราสำเร็จก็เพื่อเด็กๆของเราทุกคน